สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูตลาดต้นไม้ที่จตุจักรกันอีกแล้วนะครับซึ่งจะมาวันแรกของสัปดาห์นะครับคือวันที่17พฤษภาคม2022นะครับทุกคนตลาดต้นไม้จะเปิด3วันคืออังคารพุธพฤหัสนะครับเฉพาะอังคารจะปิดดึกสุดคือ2ทุ่มนะครับแต่สำหรับพุธกับพฤหัสจะปิดแค่เพียง6โมงเย็นนะครับทุกคนก็เลือกมาก็ได้เลยจากรถไฟฟ้า BTS นะครับเราจะมาต่อที่ MRT สวนจตุจักรนะครับเพื่อที่จะทะลุไปยัง MRT กระแพงเพชรนะครับสัปดาห์นี้เราจะเปลี่ยนเส้นทางเดินนะครับโดยจะเดินตั้งแต่ MRT กระแพงเพชรยาวไปจนถึงประตู2นะครับทุกคนซึ่งวันนี้จะเห็นว่าใต้ดินก็มีผู้โดยสารมีคนเดินอยู่เยอะเลยนะครับรู้สึกว่าเริ่มมีคนออกมากันเยอะมากขึ้นนะครับโผล่ที่ MRT กระแพงเพชรแล้วทุกคนมองไปข้างนอกจะเห็นว่าแบบเมฆฝนกำลังมาแล้วนะคือเมฆฝนกำลังมามากเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวดูลุ้นกันว่าเราจะเปียกกันหรือเปล่านะครับเข้าทางประตู MRT กระแพงเพชรตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็เลี้ยวขวานะครับตรงหัวโค้งประตู MRT นะครับเพื่อที่จะเดินไปปลายทางประตู2นะครับเส้นนี้รับรองมีต้นไม้สวยๆเยอะแน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนมากวนมาเสือใช่ไหมพี่ไทเกอร์ครับอ๋อไทเกอร์มันจะเป็นพ่อไม้ที่เราไปผสมกันใบจะยังใหญ่กว่านี้ไหมพี่ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่านี้ได้อีกใหญ่กว่านี้ดิใช่ครับอันนี้คือ2ฝ่ามือแล้วนะมันจะมันก้านชมพูเนาะก้านออกขาวชมพูดอกมาใบใหม่ก็จะถ้าว่ามันกัดสีมันจะเป็นสีออกเป็นสีส้มโอรสเลยใบใหม่ที่ออกใช่ไหมแล้วค่อยกัดไปเขียวเข้มอย่างนี้ใช่ไหมพี่แล้วแต่บางทีแล้วแต่ไม่คืนเลยบางทีก็เป็นชมพูไปแต่ลายแม่งสวยนะพี่ลายแม่ใบสวยอันนี้ราคาประมาณไหนนะร้อยหนึ่งร้อยเดียวอ๋อเท่าเดิมเลยใช่ไหมพี่ใช่เท่าเดิมสนใจก็มาถามช่างอู๋ใช่พี่อันนี้อีพีด่างขาวใช่ไหมด่างขาวครับต้นใหญ่นะมึงสนดูหน่อยนะพี่มีกี่ใบไปเลยนะ2 4 6ประมาณ6ก้าน6ใบครับ6ใบจากทุกอันเหมือนกันเนาะอันนี้พี่เปิดมายังไงครับเนี่ยทั้งสองไม่แรงเลยนะพี่โอ้ได้เยอะเหมือนกันนะจะเป็นไม้ยกยอดแต่เขาใหญ่มาอ๋อยกยอดมาแล้วอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ยากแล้วยากก็สวยนะพี่ลายมันก็โอเคอยู่ลายสวยได้แหละผมว่านะฉีกนี่คือฉีกกันฉีกนี่คือใบเต็มฟอมาแล้วเต็มฟอมไงพี่เต็มฟอมาแล้วเป็นประจาดาวครับสีมันจะออกสองร้อยหน่อยถึงขายถูกราคาก็คือตามคุณภาพมันนะพี่นะแต่ฟอมต้นน่ะสวยมาที่ราเต็มสวยนะพี่แต่ก็ได้ยอยมาอยู่แล้วนะผมว่านะมันเริ่มมาแล้วล่ะครับถ้ายอยมาใครอยากได้ราคาแบบว่าจับต้องได้หน่อยอย่างเงี้ยก็เอานี้ไปอันนี้ก็2,000อ๋อใหญ่เลยอันนี้2,000ใช่ไหมพี่มีหลายราคาพี่ก็ถ้าย่อมลงมาหน่อยวันนี้1,200โอ้แต่ต้นฟอร์มใหญ่นะพี่ต้นฟอร์มใหญ่เดี๋ยวก็มาแหละผมว่านะมาเหมือนกันเนี่ยมันเกิดมาแล้วชมพูมาแล้วครับตรงกลางเนี่ยนะครับ1,200ใช่อันนี้600ใช่เขาจับหนึ่งแล้วพี่คือตัวสามเกินสองคืบอะใส่รุ่นได้นะพี่นะมันก็มีแล้วแหละแต่ว่าถ้าอยากได้ก็ต้องเลี้ยงต่อก็มาเป็นราคาครับคนได้เล่นได้แบบตามคุณภาพนะพี่ร้านช่างอู๋ครับผมโครงการ22ซอย34/1ใช่ครับก็ช่างอู๋ครับอยู่ที่นี่ทุกวันอังคารกับวันพุธครับครับทักในเฟซก็ได้เดี๋ยวผมพิมพ์เฟซไปให้ใช่ครับก็ขอรูปขอข้อมูลตรงนั้นได้เลยได้ครับได้ขอบคุณครับพี่ครับท่านอาจารย์บุษราคำใช่ไหมครับอันนี้มีกี่ก้านครับนิยม6ก้านเอ๊ะทำไมมันเหมือนออกสีชมพูได้บอกว่าไม่แน่ใจหรือว่ามันเป็นสีเชื่อเฉยๆเป็นสีชมพูครับเลยใช่ไหมใช่ครับปกติไอ้บุษราคำมันจะออกสีเหลืองๆตรงใช่ครับสีเหลืองๆครับอันนี้คือสีปกติที่เราพบเจอกันแต่เนี้ยโลกเขาขึ้นลายสีชมพูมาที่กลางใบแล้วครับแล้วก็มีสตรีมีเหลืองก้านดิเพราะว่าที่ก้านนี่คือมันออกชมพูมาสีนี้ด้วยนะครับอ๋อแต่นี้เดี๋ยวอันนั้นจะเป็นใบอ่อนไปเนี่ยใช่ครับใบอ่อนใบใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวก็จะมาเข้มประมาณนี้เนาะอันนี้เปิดประมาณไหนครับเนี่ย75,000 บาทต้นแม่อย่างสวยเลยเนาะนี่น่าจะใบอย่างใหญ่เลยเนาะใช่ครับเป็นต้นแม่นี่มีที่สวนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอยู่ที่สวนครับเปิดราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยใบนี้สวยตั้งแม่ไม่ต้องขายครับอ๋อตั้งแม่เฉยๆใช่ครับแต่ขายต้นนี้ใช่ครับนี่คือไม้หน่อต้นลูกต้นที่3ครับต้นที่3เรียกออกมาก่อนเท่าไหร่นะ7เท่าไหร่นะ75ครับ75ใช่ครับสวยเลยการันตีติดชมพูแน่นอนครับดูก้านนะเนาะแน่นอนอันนี้เป็นช่อ9ชั้นนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับอายุประมาณเกือบ7เดือน
ครับไม้เมล็ดเหรอใช่ครับเป็นไม้เมล็ดก็สีชมพูบ้างแล้วเนาะใช่ครับสีชมพูเป็นตัวสีลึกครับสีลึกยิ่งโตยิ่งเปิดสีครับอันนี้คือใบใหม่ใช่ครับใหญ่กว่าเดิมแปลว่าเลี้ยงดีแล้วนะใช่ครับอันนี้เท่าไหร่นะกี่เดือนกี่เท่าไหร่นะเจ็ดเดือนครับอายุ7เดือนครับเปิดราคาไงครับเนี่ยเปิดราคาที่ 2,500 ครับ 2,500 ครับผมด่างสวยเนาะโต๊ะก็จะด่างมีติดชมพูใช่ครับติดชมพูกับสีแล้วกับสีแล้วทุกใบเลยครับต้นนี้มีทั้งหมดอันนี้คือทรงใบยาวหรือทรงใบป้อมทรงใบยาวแต่ใบเป็นริ้วครับหน้าใบเป็นริ้วสวยเลยใช่ครับใบเป็นริ้วนี่คือชมพูออกมาแล้วใช่ครับชมพูออกมาแล้วครับเหมือนโคตรฉ่ำเลยเนาะไม่มีน้ำเลี้ยงใช่ครับนี่คือฝนตกมีจำนวนหรออันนี้มีจำนวนอันนี้ไม่มีครับเป็นไม้เมล็ดมีต้นเดียวครับมีต้นเดียวครับสนใจก็ทักมามีต้นเดียวเท่านั้นนะสีตัวนี้ฟอร์มก็สวยนะรากเลยครับยังไงนะเปิดยังไงนะครับอันนี้กี่บาทนะ15,000ครับ15,000บาทครับโอประมาณ1ฟุตเนาะใช่ครับประมาณประมาณ1ฟุตครับสีชมพูกัดแล้วกัดสีชมพูแล้วครับเป็นสีชมพูแบบสีชมพูหวานเคี้ยบเลยอ่ะสวยมากสวยที่โรเดนดรอนเศรษฐีเชียงใหม่ใช่ครับเอาดีคือชื่อนี้จริงหรอชื่อนี้จริงครับชื่อนี้จริงแต่ฟอร์มมันทรงมันคล้ายกันหลายตัวเนาะคล้ายกันหลายตัวครับคล้ายกับทรงเศรษฐีแหละใช่แต่กระดูกใบไม่เหมือนกันครับกระดูกใบสีก้านไม่เหมือนกันครับช่องไฟก้านไม่เหมือนกันครับช่องไฟต่อถ้าเป็นเศรษฐีอะมันจะชิดกันครับหลังใบสวยนะใช่ครับเพราะว่าก้านมันออกชมพูมาเลยเนาะใช่ครับหลังใบก็จะแดงชมพูทรงสวยอันนี้ทรงใบก็ไม่เหมือนไม่เหมือนมันออกแนวเชิดๆอ่ะใช่อันนี้แล้วโชก้านมากกว่าเนาะใช่ๆออกมาเชิดๆอันนี้เปิดประมาณไหนเนี่ยเปิดไว้ที่อยู่ 3,500 ครับตอนนี้3,500พี่โลเศรษฐีเชียงใหม่ใช่ครับปีที่แล้วต้นละ 25,000 นะครับออกมาสวนนะครับมันหายากเหรอเนี่ยหายากครับเพราะไม่เคยได้ยินเหมือนกันไม่เคยได้ยินเลยใช่ครับมีแต่เศรษฐีรวยทรัพย์มีทรัพย์อะไรเงี้ยก็อีกราคาอีกแบบนึงเลยนะใช่ๆอันนี้เศรษฐีเชียงใหม่ครับพี่โลเดนลอนนะฮะต่อตั้มนะฮะหรือว่าพี่โลก้างปลานะครับอ๋อต่อถ้ำใช่ต่อถ้ำแต่ว่าการมันใหญ่อยู่นะใช่การใหญ่ตัวนี้ไซส์เป๊กเลยครับปกติไม่เอาแต่ไซส์เล็กมาขายวันนี้เอาไซส์ใหญ่มาครับโอ้ขอดูกออะไรหน่อยสามก้านสามก้านแล้วก็หนึ่งหลอดแต่ว่ารากเลิกเลยก็แบบมาเต็มแต่คือตรงนี้ก็สวยแล้วนะใช่ครับเป็นก้างเลยก้างชัดเลยอ่ะใช่ครับพี่โลทอถ้ำทอถ้ำแบบตัวใหญ่เลยนะใช่ครับนี่ราคาประมาณไหนครับเนี่ยอันนี้ขายอยู่มา2,000 ครับแต่ได้ตัวใหญ่เลยครับได้ตัวใหญ่เพราะว่าก้านนี่คือใหญ่เลยนะครับตัวเล็กก็มีหลักร้อยก็มีครับตัวเล็กตัวนี้ใช่ดิสซาจิโรบัมตัวนี้เป็นแร่เทมไม้เขียวที่หายากมากครับแต่มันคล้ายหลายตัวเหมือนกันเนาะใช่ครับจะมีเฉพาะร้านเราร้านเดียวนะทรงมันเหมือนกับมันจะฉีกมันก็ฉีกตัวขาดหายไปเลยเนาะใช่ครับมีแต่กระดูกกลางโชว์ตรงนี้เลยใช่ใช่เป็นไม้เขียวเลยเนาะต้นสวยป่ะต้นสวยนะเป็นไม้บอกปกๆหน่อยเนาะครับอันนี้ประมาณไหนครับเนี่ยประมาณราคา 1,500 บาทครับหลักพันใช่ครับต้นไม้ใหญ่สวยมากครับลิงออฟไฟเออร์ฟิโลเดนรอนนะลิงออฟไฟเออร์ซึ่งด่างด้วยนะใช่ครับด่างติดสีนะครับติดสีนะครับอันนี้ก็เป็นไม้เกรดส่งนอกเหมือนกันครับตัวนี้ไม่ใช่ไม้เนื้อเยื่อนะตัวพี่ขอดูก้านหน่อยไม่ใช่ไม้เนื้อเยื่อนะสังเกตโคนต้นได้นะครับก็ด่างๆมาที่ก้านด้วยมั้ยใช่ครับด่างลงก้านเลยอันนี้ไซส์เล็กไซส์เล็กนะฮะมาเปิดราคาเปิดราคาโปรโมชั่นนะดีเลยใช่มั้ยพี่ๆ เพื่อนๆที่ดู YouTube อยู่นะครับครับเอาไปราคา500บาทไอ้ยะเอาดีๆ500บาทโอ้นะฮะครับด่างสวยแบบนี้เลยนะครับผม500บาทใช่ครับมีจำนวนมั้ยมีจำนวนก็ทักมาได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้500บาทนี่ไซส์กับสีชมพูแล้วครับขายครับกับสีหมดเลยครับผมด่างลงก้านนะครับดูดีๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ใบเลื่อยคาราเมลนะไม่ใช่คาราเมลนะใบเลื่อยครับอันนี้ราคาเปิดราคาโปรโมชั่นนะฮะต้นใหญ่หนึ่งต้นเดียวเอาไป999บาทโอ้ราคาดีเพราะว่าดังสวยมากใช่ครับดังสวยมากไม่ทำกันก่อนได้มาทำกันก่อนใช่ครับได้ครับพิโลกันส้มนะครับอันนี้ขนาดกลางๆเลยเนาะใช่ไซส์ตะมูไม่เล็กนะน่ารักน่ารักครับผมนะฮะ3-4ใบ2-4แล้วก็หลอดหนึ่งใช่ครับขายยังไงเอ่ยอันนี้เปิดราคาอยู่ราคา650พอ650ครับโอ้ดีกว่าเดิม650ครับผมต้นกลางๆเนาะใช่กลางๆฝากร้านหน่อยละกันนะครับพี่ๆนะชื่อร้านนิยมแพลนนะครับไม้ฟอกอากาศไม่ด่างใช่ครับผมมีหลายอย่างมีหลายอย่างติดต่อทางไหนได้บ้างครับเนี่ยติดต่อทางได้
IG ได้เลยครับ IG เดี๋ยวพี่ขึ้น Facebook ให้ใช่ครับอ๋อ IG 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 Facebook ก็ได้ครับ Facebook ก็ได้แล้วก็อันนั้นคือ LINE 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 แอดใช่ครับทักไปถามได้ทุกช่องทางเลยใช่ครับพี่อันไหนที่มีจำนวนก็ลองมาถามกันดูได้ครับครับผมยินดีให้บริการครับมีแม็กซิมัมด้วยนะไม้เขียวอ๋อแม็กซิมัมด้วยได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับยินดีครับไข่นี่หนอไม่ไข่ข้างในหมูช้างนางขาวครับผมพอจับประถังได้ไหมพี่พร้อมตะชั่วลาดเต็มประถังเหมือนที่มีจำนวนไหมนะพี่ไม้หนอไม้หนอโอ้ดังดังล้นก้านเลยนะพี่อันนี้ไข่แม่งไข่ไข่ก็ดังสนใจร้านที่นัตการผมจำได้แล้วราคาประมาณไหนครับพี่เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะ 5,000 แล้วต้นนู้นน่ะ 11,000 11,000 สวยเนาะอันนี้ 3,700 อ๋อต้นน้อยใช่มั้ยครับเดี๋ยวแต่ว่าต้นนี้สวยนะราคานี้ยังต่อรองกันได้อยู่นะเปิดไว้สนใจก็มาคุยกันคุยได้ครับคุยกันพันเดียวไว้ต้นใหญ่นะต้นใหญ่กี่ก้านนั้นอ๋อ2ก้านอ๋อจะมีขาวใบนึงก็ขาวก็ต้องปล่อยน้องอ่ะเนาะใช่ไปท้องไปแต่ไม่ใหม่มาเนี่ยสวยมากชื่อขอชื่ออีกทีได้มั้ยพี่ชื่อเสื้อภูเขาพี่เสื้อภูเขาอันนี้เหมือนจริงๆว่ะพี่สวยมากเลยเนี่ยมันเริ่มมีดอกตบเนี่ยมีสวยมากเลยค่ะสวยอ่ะพี่สวยเลย50บาท50บาทน่าจะเลี้ยงง่ายนะพี่ผมมากเนาะเลี้ยงง่ายไว้ร่มไม้เดี๋ยวมันก็มีดอกแล้วมันก็ดอกมันมีลูกแล้วลูกก็หล่นเหมือนเค้ากินเหรอบอกพี่มันน่ากินเหมือนกันเนาะสีเสื้อสวยมากเลยน่ากินนะผมว่านะเมนูแม่งแต่รสชาติยังไงเนาะแต่ว่าประดับก็สวยดีนะผมว่าสวยสีโคตรเข้มเลยมีต้นไม้อะมีจำนวนไหมพี่เนี่ยมีน่าจะมีมีเยอะมากค่ะสนใจทักมันนะใช่ไหมพี่เพราะเมล็ดนะคะเนี่ยมันโอ้ยิ่งโอ้ยิ่งดีเลยดีพี่งั้นนะเนาะแข็งแรงแข็งแรงเอาดีที่นาฏการจะแปดพันยังต่อรองได้นิดนึงนะคะพูดจริงพูดเล่นดีกว่าเลยแปดพันหรอจะแปดพันมันดังสวยจริงๆไปเลยน้องลุงคุณลุงผมว่าใบใหม่ยิ่งสวยนะตอนนี้คือน้องโคตรสวยชื่นว่าฝนตกดูใบใหม่สวยมากอ๋อเนี่ยใบอ่อนนี่ก็สวยใช่เนี่ยคือถ้าเกิดมันลงก้านแล้วเสร็จปุ๊บมันน่าข้างสูงเนี่ยใบพวกที่มีอยู่ก็ถือว่าอย่างสวยนะพี่นี่ราคาเปิดที่ 8,000 ถ้าอยากได้จริงก็มาคุยได้ยังต่อรองกันได้อีกนิดนะต่อรองกันได้จะสวยจริงเอพี่มันมีหลายหน่อแล้วนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มมีอยู่นี่มีการหน่อเนี่ยขึ้นมาเยอะมากแยกได้เลยแยกได้เลยค่ะถ้าลูกค้าออกไปไม่ถึงออกไปแยกขายเนาะได้เลยได้เลยค่ะเพิ่มไข่อย่างเดียวตั้งหักใช่มีไข่เยอะมากปลากายดาวชมพู1 2 3 2 4 5 5 5ก้านแล้วก็หลอดกับมือหลอด6ใบกับ1หลอดใช่ไหมพี่แต่ตัวนี้แยกออกประมาณ8เดือนเลยนะอันไหนพี่ตัวนี้หรอตัวนี้เลยเอ้ยลายก้ามชัดเหรอลายก้ามชัดที่ไหนพี่ถ้าเอาไปเปลี่ยนกระถางอย่างต้นนี้กี่บาทนะยินอันนั้น 4,800 มูลราคาจับต้องมาที่นะจับเนี่ยที่ 4,500 นี่ชมพูนี่พี่แบบมากระจายดังหมดแล้วนะค่ะแม่ชมพูกว่านี้อีก48 45จับโอ้ยต้นใหญ่นะพี่ดังต่อรองกันได้อีกของเนี่ยต่อรองกันได้ทองสวยพี่ความสวยตรงนี้ความสวยมาก8ทองสวยความสวยจริง8เดือนมากแล้วดูเหมือนกับใบเชิดแบบไม่ต้องอะไรคำแล้วนะตอนนี้สวยมากเลยดูใบใหม่ของเขาสวยสวยก้ามมันสวยเลยก้ามสวยมากตรงนี้บาทจับเลยนะบนกระดาษด่างขาว200บาททุกอันหรือพี่ใช่ไหมมีจำนวนหรอเผื่อใครอยากลองเลี้ยงนะพี่นะร้านพี่นาฏการจ้ะโครงการ3ซอย46ช่องทางติดต่อหน่อยได้ไหมพี่065 870 770 7127 7127โทรมาสอบถามกันได้หรือจะมาหน้าร้านก็ดีเป็นของนะพี่โครงการ3คุยกันได้เราคุยกันได้นะพี่ราคาตกลงกันได้ขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับกล้วยไม้แคทเธอรียาทุกสีนี่คือราคาเท่ากันหมดเหรอพี่อ๋อแต่นี่พี่อ๋อพี่ขายเป็นกอใช่ไหมพวงหนึ่งมันมีกี่กระดังพี่ห้าต้นเหมือนกันเอ้อันนี้ออกดอกบ่อยเลยพี่ปีละ2 เดือนครึ่งอื
ประมาณนั้นมันไม่ใช่บอบทรงแคะเนาะถ้าแคะจะบ่อยกว่านี้ใช่ป่ะพี่กระถางเดียว150บาทลูก4แคทิเลียนะพี่นะใช่มั้ย4โคตรสดเลยว่ะอันนี้ไปก่อต้นไม้ก็ได้นะพี่ใช่มั้ยอันนี้ไม่ใช่แคทแต่นี่ใช่มั้ยเป็นแคทตัวเล็กสีส้มชมพูขาวม่วงก็ขาวม่วงสวยนะพี่อันนี้ทำเองเหรอพี่150บาทอันนี้เปิดราคาประมาณไหนครับพี่350บาทแบบเป็นช่ออย่างนี้เลยเนาะอ๋อแบบมีหลายสีด้วยใช่ไหมพี่ราคาเท่ากันไหมพูดอะไรนี้สวยว่ะอันนี้มันมีชื่ออะไรพี่หรือแน่วัวเฉยเอาพี่ต้องโครงการ 4ซอย47ใช่ไหมพี่คือเน้นมาหน้าร้านดีกว่าจ้าพี่เห็นของด้วยใช่ไหมได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับชื่ออะไรนะพี่บอนเซลมินิบอนเซลมินิดังแมนอิหลีมันเป็นตระกูลแซนเหรอนะพี่ใช่ไหมมังกรแซนซิเวเรียเดี๋ยวสิงหาเนี่ยเรียนเชิญก็ไปเที่ยวที่ไหนพี่จัดงานเหรอครับไองานสวนศิริกิติ์ด้วยนะครับอ๋อครับผมจะมีงานประกวดลิ้นมังกรอันนี้ชิงช่วยพระราชทานไอ้ยะซึ่งพี่เป็นเลขาใช่ไหมก็เป็นแค่เลขาชมรมครับครับอันนี้พี่เปิดประมาณไหนครับพี่6,500ครับผม6,500แบบตัวมินิครับพี่สีแจ๋วครับผมชื่อไงพี่พิงกุยอ๋อมันเคยมีตัวใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่อันนี้ชื่อเขาไอ้นี้ที่ว่าแบบหนามคมๆใช่ไหมพี่โอ้คมมากครับโคตรคมเนาะโดนก็ได้เลือดเลยครับราคาตามป้าย 8,500 ใช่ไหมพี่อันนี้ผมว่าพี่น่าจะมีจำนวนไหมเนี่ยพี่ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีจำนวนใช่ไหมพี่มีอย่างละหน่อ2หน่อแค่พอขายครับอยากได้ก็มาทักกันนะพี่นะแมนดีลีโอ้สวยว่ะพี่อาร์ดิเนียใช่อาร์ดิเนียเป็นทาชีหรือเป็นอะไรโบโมซาเป็นอาร์ดิเนียครับเป็นตระกูลมาเลยใช่ไหมพี่ชื่อสกุลก็เลยครับอาร์ดิเนียนี่ผมไม่เคยเห็นอาร์ดิเนียโบโมซาจิ๋วมันคู่ขานเหมือนกันนะพี่น้องสาวแต่ธรรมชาติเราจะไม่ได้ค่อยเห็นหัวมันหรอกครับจะเห็นแค่คอมันแล้วก็กิ่งขึ้นไปไม่ถึงก็จะเห็นแค่คอขึ้นไปข้างบนขึ้นไปครับพี่อันนี้ขายหรือโชว์พี่หรือนะอันนี้ขายครับขายทุกต้นไม้ร้านนี้ไม่มีโชว์ฮะเปิดยังไงพี่กี่บาทครับตัวนี้6,500ครับผม6,500เป็นเน้นไม้หนามเหรอพี่น้องใช่ครับเป็นซักคิวเลนฮะเป็นไม้อบน้ำไม้อบน้ำอาวเทียชื่อย่อยอะไรพี่ของโตนเนียนาคนนี้ผมว่าตัวใหญ่เหมือนกันนะพี่ของพี่อ่ะโอ้ยนี่ถือว่าเป็นอาวเทียใบใหญ่ค่ะใบกว้างเคยเห็นบางแล้วมันจะแบบตัวน้อยกว่านี้ครับสายนี้เป็นสายใบกว้างเปิดไงพี่เนี่ยอันนี้ไม่แพงครับอันนี้150จับต้องได้นะพี่นะเคยลองเล่นโอ้แต่มันคล้ายกับเริ่มด่างๆหรือเปล่าพี่ไม่หรอกครับลายใบเป็นอย่างนี้ลายใบก็เป็นแบบนี้เป็นไงพี่แนะนำหน่อยตัวนี้โลโฟชื่อคริกติโตซาวิลเลียมเอ๊ะมันเป็นพุ่มอย่างนี้เหรอพี่มันเป็นกอข้างนี้มันเป็นกอเนาะแล้วก็หน่อก็ขึ้นแบบเป็นอ๋อแต่มันไม่มีหนามนะพี่ใช่ไหมไม่มีหนามครับราคายังไงพี่เนี่ยราคาอันนี้ก็ถังละพันฮะโอ้ได้ยืบเลยนะพี่ครับได้ยืบเลยนะเลี้ยงนานมากอันนี้กว่าจะได้ตรงนี้นี่เท่าไหร่พี่กี่ปีครับเนี่ย2-3ปีแล้วฮะโอ้แคทโตคาบุโตไม่ใช่วีเชฟนะพี่วีฮะวีด้วยนะพี่นะซุปเปอร์คาบุโตไทวีฮะตัวนี้แม่พันธุ์แบบชัดไม่ไหวบิ๊กบึ้มเลยฮะแล้วสีแบบมันขาวโคตรหมกขึ้นมาพี่เนาะขึ้นกล่องอันนี้สวยป่ะต้องไลท์ท็อปวิวจะสวยมากเห็นไหมฮะที่บ้านเขาพอท็อปวิวเสร็จปุ๊บแบบสวยมากเป็นเหมือนกับสมมาตรมีข้อมกันเลยนะสวยอ่ะพี่อันนี้นั่นผมว่าน่าจะหลายปีป่ะ4-5ปีแล้วพี่เกินป่ะประมาณ5ปี5ปีแล้วพี่เนาะเปิดยังไงครับ20,000ครับตอนนี้20,000ค่าตัวสมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อเป็นก้อนสามรอบอายุครับสุดสาครแม่นี่อยากจะไปลงเวที Colorful อันนี้คือสันก็แม่งสวยนะพี่ถูกไหมค่ะสันก็สวยบ้างก็บ้างก็สไตล์แอลสมมาตรลายด่างค่อนข้างสวยครับ2,4,6,8โอ้มันดังเอ๊ดังเท่าเกือบจะเท่ากันทุกครูเนี่ยนะพี่ใช่เท่าครูตัวนี้หนามเดียวนี่รู้เลยหนามเดียวเดียวครับหนามเดียวโอ้ลายข้างในสวยเหรอพี่โอ้สวยเลย
อันนี้จะรอประกวดหรือจะใส่ด้วยจะเอาก็ถ้าใครสนใจก็ขายฮะก็ตัดให้ครับพี่ครับก็ตัดใจขายเท่าไหร่พี่35,000ทําไม้พี่ขายอยู่แล้วใช่เอาเป็นเมื่อก่อนตั้งไว้ 50,000 นะตอนนี้ก็ลงมาหน่อยตามราคาตอนตลาดตามกลไกตลาดนะครับพี่น้องฝากร้านโยกี้แพนนะฮะจะรู้จักโครงการ4ครับผมหรือที่พัทยาก็มีใช่ไหมที่พัทยาก็เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นฟาร์มใหญ่แต่ต้องนัดนะถ้าจะเข้าที่ฟาร์มคือสามารถนั่งชิวได้แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกก็คืออยู่ที่ในอาคารพุทธหลักๆก็คือขายที่นี่ฮะอังคารพุทธครับหรือทักไปที่เพจก็ได้ใช่ไหมพี่ได้ครับได้พัทยาแคคซักคูเลนส์อย่างที่ใช่ไหมพัทยาแคคคูเลนส์ครับผมแคคคูเลนส์ได้ครับผมได้ขอบคุณครับคุณครับผมมอนเซอร์ล่าใช่ไหมพี่อัลโบของพี่เป็นฮอนแลนด์ใช่ค่ะโอ้ดังสวยนะพี่เนาะได้ได้เลยจะได้เป็นของใบที่แต่งของใบยังไม่ลืมหรอกนะคะขนาดว่าขนาดใบใหม่นี่คือใหญ่หรือว่าเลี้ยงดีนะพี่ใช่ค่ะเนี่ยมีปลดออกมาใหม่ละโอ้สวยป่ะใช่ค่ะตัวนี้ 3,800 นะคะเพราะว่าก้านด่างหมดเลยเนาะดูก้านด่างได้เลยใช่ใช่เพราะตะกี้เห็นก้านแบบโอ้ลงก้านด่างหมดเลยเป็นไม้วางข้อต้องเลี้ยงดีๆใช่ค่ะต้องดูแลหน่อยต้องดูแลหน่อยใช่ค่ะมามี่ตัวน้อยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะดูได้เลยค่ะหน้าใบก็คือสวยชัดมาไม่อีกทางกลางนี่เป็นไม้เนื้อเยื่อใช่ค่ะสวยทางลายนะพี่นะสวยใช่ตัวนี้เป็นไม้ที่แบบว่าเป็นไม้เนื้อเยื่อที่เลี้ยงง่ายมากเลยมาไม่เอียดนะพี่ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเลี้ยงง่ายแล้วโตไวมากๆเลยดูได้เลยอันนี้มาจากเนื้อเยื่อพี่หรือใช่ค่ะเป็นเนื้อเยื่อมาไม่อีกหรือมาไม้นะคะมาไม่อีกครับเนี่ยค่ะดูรากได้เลยดูรากได้เลยอันนี้มันชัดนะพี่นะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันคือมันโดนฝนเนี่ยค่ะดูได้เลยเปิดไงพี่230จ้าโอ้จับต้องเลยเนาะใช่ค่ะจับต้องได้เลยถูกไม่ไหว30ใช่ค่ะถูกแป๊บเดียวผมว่าเดี๋ยวก็น้องกระใบใช่ตัวใบเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นไม้เนื้อเยื่อที่พี่แบบว่าเห็นแบบว่าโตไวมากๆเลย1ต้น150บาทใช่ค่ะ2ต้นใช่ค่ะ200ผมจะทำกระถางน้องฉีกว่าพี่ไม่เป็นไรตัวนี้ก็พี่ถือดีกว่าอ๋ออย่างนี้ได้อันนี้ได้ตัวนี้เป็นไม้ตัดฉาบเขาดูลายใบใช่โอ้ลายใบสวยป่ะใช่ลายใบจะสุกสวยไหมไหวฟิโลใบพายถูกไหมพี่ใช่ค่ะฟิโลใบพายด่างออกฟินเวอร์เนี่ยนะพี่น้องใช่ค่ะดูรากน้องได้เลยรากเดินดีหมดใช่ค่ะนี่ใช้เป็นอะไรพี่เป็นเพอร์ไลท์เป็นเพอร์ไลท์เป็นสเปกน้ำมอสค่ะเป็นสเปกน้ำมอสไม่ใช่เป็นกากมะพร้าว 60% แล้วก็พริกมอส 20% แล้วก็เพอร์ไลท์ค่ะพริกมอสก็ล่อรากอย่างนี้เนาะเพอร์ไลท์ก็ให้มันแบบว่าร่วนหน่อยใช่ค่ะร่วนเลยนะพี่ใช่ค่ะร่วนไม่ไหวนะเนี่ยใช่ค่ะพริกมอสก็เป็นดินเป็นดินน้ำข้าวนี่คือคู่กัน200ใช่ค่ะเป็นคู่แบบนี้ขาย200อ๋อกำลังดีเลยนะพี่ใช่ค่ะเนี่ยขายแบบนี้ค่ะ1ต้น150 2ต้น200เพราะฉะนั้นแนะนำให้ลูกค้าซื้อ2ต้นเฮ้ยใช่เหรอพี่เดี๋ยวนะใช่ค่ะเขาจะแปลงร่างพี่โลลูพินัมซึ่งเป็นลาย3แฉกนี้หรอถูกต้องเขาจะแปลงร่างเป็นไม้แปลงร่างอันนี้เริ่มต้นมาจากอย่างนี้หรอใช่ค่ะเริ่มต้นมาอย่างนี้เขาจะแปลงร่างเขาจะค่อยๆไปวันนี้พี่ไม่มีต้นที่ขึ้นเสาหลักมาให้น้องดูเนี่ยค่ะใช่ค่ะดูได้เลยเท่าไหร่นะ100บาทใช่คือลดราคาใช่ค่ะ100บาทจากปกติขายอยู่180หรือ100บาทมันเหมือนเป็นไม้กอนนะพี่เป็นไม้แปลงร่างเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นไม้เลื้อยแต่ดูน้อยไงคือเหมือนไม้เลื้อยใช่ถูกต้องแต่ว่ากว่าจะใช้เวลาแปลงร่างอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณปีถึง2ปีนะคะทั้งหมดแต่มันคนละเรื่องกันเลยนะใช่ค่ะมันคนละเรื่องพี่ถึงได้บอกเป็นไม้แปลงร่างอ่ะแล้วรู้หลังใบน้องหลังใบน้องจะแดงอมม่วงแบบนี้อ่ะอารมณ์คล้าเลยเนาะพอจับได้พี่ดูได้เลยค่ะใช่อารมณ์คล้าเลยอ่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหลังใบเขาจะเป็นเขาเรียกว่าแดงอมม่วงแบบนี้นะคะแล้วมีความเป็นกำมะหยี่เวลเวดนะเนาะใช่ใช่มีความเป็นกำมะหยี่บางท่านบอกว่าพี่หนูไม่ต้องการให้น้องแปลงร่างอยากให้เป็นแบบนี้เพราะว่าน้องน่ารักดีมันเหมือนคนละต้นใช่ค่ะมันเหมือนไม่ใช่ตัวเขาคาราไม่ใช่ละคามาลันต้าคามาลันต้ามาลันต้าใช่ค่ะมาลันต้าคาราทีอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่เป็นคาราทีราคาเปิดที่100บาท100บาทใช่ไหมใช่ค่ะขอแสงหน่อยสวยแค่ลายก็สวยนะผมว่าใช่เพราะหลังใบเขาจะแดงเขาถึงเรียกว่ามาลันต้าเลดผมพี่เป็นมาลันต้าเลดเห็นไหมหลังใบจะแดงๆแบบเนี้ยใบนี้ก็ได้เนี่ยค่ะโอ้แดงแป๊ดแดงใช่ค่ะตามสไตล์คลาเนาะแล้วก็การหักอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องเตรียมพนมมือเขาจะแบบว่าเขาจะเป็นไม้เลื้อยที่แผ่ออกแผ่เตรียมพนมมือนะพี่พอเช้าก็แบบพนมมือไงพี่แนะนำหน่อยโจบีไอนะคะพี่โดโจบีไอใช่ค่ะพี่โดนโจบีไอท้องมดนะพี่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตัวนี้ยังไม่เห็นชัดเจนมากนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้เนื้อเยื่อเหมือนกันนะคะ3580ใช่ค่ะ3,580แต่มีหลายใบแล้วนะใช่ค่ะมีหลายใบอ๋อตัวน้อยนี่เขายังเป็นใบเรียวใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องนี่เห็นไหมคะตอนนี้เริ่มจะแปลงละ
ริ่มจะแปลงร่างมีตูดแล้วใช่ค่ะเริ่มจะมีสวยเลยเนาะโอ้แบบมาเยอะเลยนะพี่ใช่ค่ะมีได้เลยเรียบเลยอ่ะค่ะ3580เป็นไม้เหลี่ยมกันอือแล้วก็จะมีไซส์นี้ค่ะจากขวดแล้วนะคะที่พร้อมปลูกแล้วนะคะเนี่ยนะคะอันนี้กี่เดือนถึงมาอยู่ตัวนี้เหรอคะตัวนี้เหรอออกจากเนื้อเยื่อใช่มั้ยคะประมาณสัก4เดือนได้อือค่อยๆไปใช่ค่ะออกจากเนื้อเยื่อมันจะใช้เวลาถูกต้องค่ะเพราะว่าเราต้องออกจากเนื้อเยื่อต้องไปอบก่อนอบในสเปกน้ำมอสผสมเพอร์ไลท์ก่อนแล้วค่อยมาปลูกได้วัสดุปลูกปกติได้เพราะว่าเนื้อเยื่อเป็นไม้ที่คลีนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปอบก่อนใช่ค่ะถูกต้องฝากร้านใช่ค่ะฝากร้านสิริบิวตี้พูลแฟนด้วยนะคะอยู่จะรู้จักนะคะลูกค้าประตู3นะคะประตู3ตรงข้ามกับหน้าห้องน้ำ5นะคะโครงการที่20นะคะโครงการ20ใช่ค่ะหรือจะทักมาทางออนไลน์ก็ได้ได้เลยปิ้งตรงนี้เดี๋ยวคืนให้เบสใช่นะคะเดี๋ยวขึ้นเบสได้ตรงนี้ด้วยโอเคได้ค่ะหรือจะโทรมาตามเบอร์นี้ก็ได้ใช่ไหมพี่หรือว่าโทรมาตามเบอร์นี้หรือ LINE ก็ได้นะคะแล้วก็มีเพจนะคะเพจ The Beautiful Pan นะคะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการไลฟ์สดด้วยนะคะทุกคนอ๋อสนใจก็คือไปซื้อสดๆได้เลยนะพี่ใช่ค่ะในไลฟ์สด The Beautiful Pan นะคะค่ะแล้วก็สิงหานะคะเจอกันในบ้านและสวนอ๋อมีอีกแล้วเหรอพี่ใช่ไหมใช่ค่ะสิงหาบ้านเราต้องเจอกันใช่ค่ะเจอกันแน่นอนได้พี่ขอบคุณนะพี่ขอบคุณค่ะมันคือจันตระกูลจันผ่าไหมพี่อันนี้พี่ขายต้นกี่บาทครับเนี่ยอย่างต้นนี้กี่บาทตีเนี่ย12,000อ๋อนี่เป็นเท่ากันหมดเลยพี่หรือว่าราคาต่างกันอ่ะต้นนุ่มแทงก็โอ้มันเอ๊แต่มันคนละทรงกับจันผ่าที่มันเป็นอันใหญ่ๆใช่ไหมพี่โอ้ลายสวยด้วยมันเป็นทรงใบเล็กนะพี่เนาะนี่ใบเล็กเอ๊ะจันหอมจันหอมนี่มันจะมีกลิ่นไหมพี่มีกลิ่นหอมไหมเป็นชื่อเฉยๆเนาะมันต้องหอมมันไม่หอมดอกดอกไม่ได้เห็นออกดอกครับดอกโอ้ยดอกนี่ถ้าเกิดว่ามีใครมาซื้อนี่แบบไอ้ขนส่งไงพี่ใส่รถครับไหมไม่ถึงพี่ไปส่งเขาหรือเขาต้องมาเอาส่งเขาอ๋อส่งด้วยเหรอพี่อันนี้มาจากไหนครับเนี่ยปลาจีนเหรอพี่อ๋อโหล่ะนี่ใครสนใจก็ตามนี้เลยใช่ไหมพี่อ๋อครับเหรออันนี้ขายไปประมาณเท่าไหร่พี่อ๋อพอกันโอ้แต่นี่สวยเหมือนกันเนาะทรงสวยเลยต้นเล็กนี่ราคาประมาณไหนสี่พันห้าโอ้ก็ย่อมมาอีกหน่อยพี่นะแต่ฟอร์มสวยแล้วนะพี่ผมว่าฟอร์มสวยเลยอันนี้เวลาปลูกก็คือถ้าเกิดจะดัดตัดก้านในปลูกก็ได้เหมือนกันปึ๊กละชำเลยนะพี่แฟนด้านผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันพี่อ๋อมันเป็นทรงพุ่มเล็กนี่หว่าสิบล็อก150นะพี่ประมาณนี้นะมาหน้าร้านก็ได้ใช่ไหมพี่อยู่ครบไหมพี่3วันไหม3วัน2วันอาคารพุทธเนาะหรือโทรมาก็ได้ใช่ไหมพี่อันนี้คือเบอร์ติดต่อพี่เลยใช่ไหมอันนี้เบอร์ติดต่อพี่เลยใช่ไหมเนี่ยได้เลยอันนี้พี่อะไรครับเนี่ยพี่มานัดเดียวพี่นี่คือเหมือนกับไปทำโฆษณาเลยนะที่บอกมีน้ำพรมเนี่ยแป๊บซี่เหรอพี่เนี่ยมีน้ำพรมนี่คือไม่ฝนตกเลยพี่ฝนตกอยู่ใหญ่ไม่ไหวมันฟอร์มสวยอยู่แล้วนะพี่เนาะถ้ามาจากสวนเดียวกันหนังพี่ใช่ไหมจะบูลงก้านอ๋อบางก้านก็กลายแล้วนะพี่หนาวถูกไหมเนี่ยบางก้านก็กลายแล้วมันใหญ่ยังอ่ะพี่แต่เราก็มาฟูมฟักกันนะพี่เนาะเปิดยังไงพี่อันเนี้ยน้องเปิดใครสนใจนะพี่ก็เปิดไว้ก่อนใครสนใจก็ทักมาพี่เหนาเพราะชมพูแล้วก็ไอกระจายนี่คือกระจายหมดแล้วนะพี่ลายเสริมแน่ๆสวยเลยพี่เดี๋ยวขอดูเนี่ยถ้าเกิดท็อปวิวนี่คือเป็นแบบเป็นวงกลมเลยนะพี่เนี่ยวงกลมสวยเลยนี่ที่ผมเห็นแล้วใหญ่สุดเลยใช่สำหรับเนี่ยใหญ่สุดเคยเห็นที่ใหญ่จะมีอีกร้านหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าอันนี้นี่คือน่าจะเป็นต้นใหญ่สุดเฮ้ยกอสวยพี่กอสวยสวัสดีครับโอ้มีดอกด้วยสวย
นี่คือถ้าแยกนี่คือโอ้ยอย่าแยกเลยอย่างนี้สวยดีกว่านี่อย่าแยกเลยถ้าแยกแล้วมันตอกอืมใบใหญ่มากอ่ะใหญ่มากเท่าไหร่นะพี่หนาวลายสวยนะเป็นไงมันใหญ่จังอันนี้กี่ปีไม่รู้พี่กี่ปีครับเนี่ยสมฤทธิ์อะมันสองน่าจะปีขึ้นมันมันน่าจะต้องนานอยู่แล้วสมฤทธิ์มันเลี้ยงยากไงพี่ใช่ไหมตัวยากสองปีครับพี่แค่กระถางมาก็พี่เถาแต่ทำไมทำลายผิวสวยจังครับพี่สั่งทำป่ะพี่เนี่ยจะไหมอันนี้เป็นบอนไซต้นตัวไหนพี่ต้นสนจูนิเปอร์สนจูนิเปอร์แต่อายุเป็น10กว่าปีครับดูลายข้างในผมว่าสวยนะเอ๊ะมันเป็นสีนี้เลยเหรอพี่เปลือกมาสีนี้แล้วเหรอพี่เปลือกสีตาลแต่ตรงนั้นเราแกะเป็นตาล10กว่าปีใช่ไหมพี่คือเป็นทรงย้อยด้วยเหรอพี่แต่ว่าแบบคือใบแน่นหมดเลยนะตัวนี้กิ่งสวยเพราะดูไกลๆนี่พุ่มสวยมากเลยนะพี่ใช่เราก็จับเข้าไปแล้วมันแน่นเลยไงพี่ใช่มันแน่นครับยังไงพี่ราคาประมาณไหนได้นะเพราะต้นใหญ่มากเลยนะพี่ชื่ออะไรนะพี่เทียนทะเลอย่างเงี้ยหรอทะเลเป็นไม้ของโบราณแต่ตัวนี้เป็นเพาะเมล็ดเหรอพี่ใช่ครับถ้าต่อหินนี่มาก็อายุเป็น10ปีเหมือนกันครับกว่าจะได้อันนี้คือรากก่อหินใช่เขาเรียกบอนไซก่อหินมันขึ้นได้สูงเลยขนาดนี้เหรอพี่บอนไซก่อหินก็เวลารัดเขาก็รัดนี่เลยแล้วก็เขาก็รัดเต็มนี่หินแน่นตรงจีนเนี่ยนะพี่ตรงจีนเลยอ่ะคือเป็นทะเลเพราะมันเล็กเพราะเตียนทะเลเป็นคิงออฟบอนไซอยู่แล้วครับคิงออฟบอนไซใช่ไหมพี่แต่ฟอร์มโดยรวมผมว่าสวยแล้วนะพี่ 80% เกาะเกาะก็เกาะสวยราคายังไงพี่ตัวนี้25,000วันนี้ก็คือไม่แรงสักตัวเลยอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่แต่มีเทียนทะเลตอนนี้10 กว่าปีครับ10 กว่าปีขึ้นหมดเลยเนาะ10 ปีแน่นอนเพราะว่าเพาะเมล็ดถ้าไม่เพาะเมล็ดจะก่อไม่ได้เทียนนะต้องเพาะมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยแล้วก็เลี้ยงฝังดินมาหรือบ็อกซ์วูดก็คือเป็นวูดแบบกล่องใช่ไหมพี่โอ้พิเจอร์ครับกล่องไม้พี่นี่คือเหมือนกับเป็นทรงไม้ใหญ่เลยนะพี่ราคาตามป้ายเลยควันหกหมักเล็กหมักน้อยนี่คือชื่อมันเลยใช่ไหมพี่มั่งคั่งหรือหมักเล็กหมักน้อยก็เป็นบอนไซก่อหินเหมือนกันใช่ครับตัวนี้ก็ใช้เวลาครับเป็น10 ปีเหมือนกันแต่จะต่อได้ขนาดนี้อันนี้นี่คือเนื้อฝังเข้าไปในหินใช่ครับน้ำครับมันเล็ดเหรอพี่ใช่ไหมยิ่งพวกนี้ไอตัวต้นนี่มันคือมันอ้วนเหมือนไม้จริงเลยนะพี่ใช่ครับก็เนี่ยทำตำแหน่งจริง1-2ไร่ตลับไปแล้วคือแบบไล่เล่ไล่อ่อนอ่อนใช่ใช่เวลาผมว่าใบมันสวยเหรอพี่ใบมันอยากสวยดีป่ะเรารีดไปแล้วเราก็ปลดลวดออกเพื่อให้เขาอิสระไม่ต้องเข้ารวมนี่คือถือว่าเป็นชั้นจนแท้1 2ขึ้นไปเลยเงี้ยนะพี่โอ้เดี๋ยวใบก็จะเต็มนี่เราลิสต์ไปเพื่อสร้างใบก็ดูเต็มๆนี่คือสวยเลยนะราคายังไงครับพี่หนองตอนนี้18,000โอ้ราคาวันนี้ไม่แรงเลยไม่แรงก็คุม2ขึ้นตลอดเลยนะพี่เออทางที่ต้นใหญ่อันนี้ก็เป็น10ปีเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับบอนไซเบสิกเฉพาะชื่อร้านนะพี่เซิร์ช Facebook ไม่มีนะพี่ถูกไหมสามารถโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลย0949104135หรือไลน์ก็สะดวกถูกไหมพี่ไลน์เพื่อจะได้ขอรูปหรือจะมาหน้าร้านก็มาที่โครงการ10 ซอย 20เห็นไหมโครงการ10 ซอย 20ก็จะเจอร้านอย่างนี้เลยมีทั้งบอนไซและเสน่ห์จันทร์ถูกไหมพี่ก็มาสอบถามกันก่อนได้นะพี่สอบถามกันก่อนขอรูปกันก่อนเสน่ห์จันทร์หอมใช่ไหมพี่เจอมันออกสีเหลืองเนาะอ๋อเป็นเสน่ห์จันทร์หอมที่เขาไปทำผ้าอดีตพี่ใช่ไหมโอ้ฟอร์มสวยอันนี้ติดจองแต่ที่สวนก็มีใช่ต้องทักไปก่อนใช่ไหมพี่ทักไปก่อนโอ้สวยว่ะอันนี้เขาได้ไปกี่บาทพี่อันนี้เขาได้ไปกี่บาทอ่ะหรือพี่ขายประมาณไหนเผื่อใครสนใจอ่ะ1,500สองตัวอันนี้น่าจะแพงกว่าพี่ต้นใหญ่ประมาณเดียวกัน
ันนี้ผมสวยกว่านี่คือเหมือนกับลายเหมือนก้ามๆไกลๆเออสวยเลยโชคโชคเข้าชั้นดำชมพูแป๊ดอ่ะนะพี่ผมว่าน่าจะประมาณสัก2ฟุตกว่า2ฟุตกว่าตรงนี้ใบอ่อนมาชมพูแต่ว่าใบแก่ออกเป็นออกแนวสนิมหน่อยสนิมเต็มกี่ใบวะเนี่ยพี่2 4 5 5 6ใบประมาณนี้พี่เปิดมายังไงครับราคาประมาณไหนนี่ผมไม่ถึง 18,000 ใครสนใจก็มาทักหรือจะมาดูหน้าร้านก็สะดวกกว่านะพี่นะใช่มั้ยเศรษฐีวิสันดังต้นประมาณเกือบกลางนะพี่น้องโอ้ดังทุกใบว่ะโอ้ดังทุกใบนะการเกินอ๋อมีตอน่าจะแข็งแรงพอสมควรแล้วนะพี่น่าจะอายุพอสมควรหน่อยยังไงพี่ราคายังไงครับเนี่ยโอ้ราคาได้ราคาดีดังสวยอ่ะพี่เออดังมาทุกใบเลยอ่ะมียอดอ่อนเลยด้วยมียอดอ่อนเลยด้วยเนาะเสน่ห์จันเงินแบบไซส์ใหญ่ๆต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่เคยเอามานี่แหละพี่แต่ว่าก็มีจำนวนเรื่อยๆเนาะของพี่ก็มี2ต้นเลยว่ะอันนี้ประมาณเท่าไหร่ราคากี่บาทพี่ต้นใหญ่เลยเนาะต้นใหญ่เลยอะแล้วคือแบบใบเงินสวยอะพี่ลูกเป็นสิลูกโคตรเยอะนี่ข้างล่างนะผมว่าแค่ใบเนี่ยผมว่าเอาไปตั้งก็คือว่าพร้อมโชว์ได้เลยอันนี้โอ้ใหญ่ๆว่ะพี่ใหญ่อะกล้ามสวยอยู่เด้อ5,000 เยอะพี่แล้วก็คือไปพร้อมกับลูกแน่นๆแบบนี้เลยแน่นทุกใบโอ้แน่นหมดเลยอะใบสวยหมดเลยโอ้ใหญ่มากว่ะพี่ใหญ่มากอะใหญ่แบบใหญ่เลยอะโอ้ชอบกระชันเป็นทรงใบกลมอ๋อเป็นออกสีเหลืองนะพี่ใช่ไหมมันยังไม่ออกฟูฟูแต่ก้านก็เริ่มมาแล้วนะพี่ก้านก็เริ่มมาชมพูหน่อยโชคเก้าชั้นด่างทุกใบเลยนะโอ้นี่คือแบบด่างออกมาแนวขาวเลยเหมือนกันนะออกแนวเหลืองขาวแล้วนะ3ฟุตนะผมว่านะ3ฟุตนะโอ้สูงว่ะยังไงพี่ราคาประมาณไหนครับ4,500จับต้องอันนี้พร้อมใช้เนาะพี่เนาะเอาไปแต่งได้เลยคาเฟ่นี่ได้เลยนะผมว่านะใหญ่ขนาดนี้มันเป็นทรงกลมนะพี่เนาะทรงมันอ้วนๆนะมันสวยคนละแบบกับทรงเรียวเหมือนไปต้นครั้งที่แล้วนะผมจะเจอมาเดิมกระไก่ดาวราคาประมาณเท่าเดิมไหมพี่เหลืออยู่ที่ความสวยความสวยเลยคือต้นใหญ่เลยเสน่ห์จันนาสวยของพี่จะมีเสน่ห์จันนาเยอะอยู่แล้วพี่ใช่ไหมต้นใหญ่ก็เดิมมาแต่ก็มีต้นกลางๆแบบนี้ใช่พี่เอาต้นกลางจำนวนมีใช่ไหมพี่อ๋อนี่มีดอกมีหน่อมีดอกใหญ่เลยราคายังไงพี่อันนี้แค่โอ้ราคาเริ่มจับต้องหรอพี่เนาะโอ้ราคาสวยเล่นมีคือลูกเยอะเลยนะลูกเยอะเลยอ่ะสวยอ่ะใบสวยอ่ะไส้นี้ขายไงพี่ไส้นี้กี่บาทครับ5,000 บาทก็จับต้องนะราคากลางๆของมันนะแต่ก็มาต่อรองกันได้มาคุยกันได้ใช่ไหมพี่ต้นสำลีมันเลี้ยงยากไงกว่าจะโตอ่ะใช่ไม่ออกใช่เนาะสวยเลย5,000 บาทจ้ะพี่ครับผมเป็นไงพี่คอนเฟตติเนาะซิงโกเนียมโอ้ยหลอดเลือดข้างในก็มีเริ่มทยอยออกอ๋อพี่ใส่เพอร์ไลท์ทุกอันเลยเนาะกระจายความก็จะความโปร่งแล้วก็ใช้เป็นกัดมะพร้าวสับเลยเหรอพี่เป็นวัสดุปลูกกันนะอ๋อผสมกันใช่ไหมพี่โอ้ลายสวยว่ะปุ้มนี้ขายยังไงครับเนี่ยพี่300ไอ้ยะราคาดีเนาะเท่ากันหมดเลยเหรอพี่ที่มีหลายอย่างเหมือนกันเนาะโอ้แต่มิ้วสวยนะราคาดีว่ะพี่โอ้ราคาดีเลยอ่ะ300ใครสนใจก็มาตลาดจตุจักรหรือจะทักไปก็ได้คือเสน่ห์จันทร์บุษราคำที่สวนพี่อุ้มีใช่ค่ะซึ่งอันนี้ติดจองไปแล้วค่ะถ้าแต่ว่ามีจำนวนใครอยากได้ก็ติดต่อตามเบอร์ตะกี้เลยได้ค่ะเดี๋ยวเบอร์ให้ไว้แล้วก็มีกุ้งอันนี้ราคาประมาณไหนพี่ตัวตะกี้เปิดราคายังไงอ่ะเปิดราคาอันนี้ราคาต้องคุยกันที่หน้าร้านได้ก็ติดต่อหลวงปู่มาสอบถามกันแล้วกันตามเบอร์นะพี่นะทางติดต่อเนี่ยครับอันนี้ร้านที่อะไรครับเนี่ย
พี่อุพี่อุครับพี่อุขอเบอร์หน่อยครับพี่อุมาเบอร์นะคะ083 083 076 7754ก็คืออันนี้พี่อะไรครับเนี่ยพี่สายันครับพี่สายันก็คืออยู่ร้านเดียวกันเลยช่วยกันมาเจอพี่อุหรือพี่สายันที่หน้าร้านก็ได้หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้บางตัวมีจำนวนด้วยใช่ค่ะถ้าหากว่ามาในช่องทางนี้นะคะก็มาบอกว่าอ๋อจะมีที่เท้าเหรออุ้ยดีใจจังขนลุกขอบคุณมากพี่ขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโคโลเจ้าพี่มีจำนวนเหมือนเดิมเป็นส่วนนะพี่ใช่ไหมมีเยอะมีเยอะมีเยอะนี่กระถางเหลือเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ราคาใส่แค่ร้อยห้าสิบนั่นแหละไอ้ยาเอาดีๆถังใหญ่นิด400อันนี้นี่คือเท่าไหร่นะพี่150ถังเล็กนะไหนมีกี่ก้านอ๋อนี่สี่ห้าก้านนี้ใช่ไหมพี่สี่ห้าต้นพี่อยู่ในนั้นแล้วอย่างไอ้ใบใหญ่เนี่ยพี่ใบใหญ่แล้วก็จุดที่กระถางจุดที่อยู่ที่กระถางเนี่ยกระถางกระถางเดียวกันราคาเดียวกันเหรออ๋อก็เลือกกันเลยโอ้ใบขนาดนี้โอ้ไล่เปิดทุกการเลยนะพี่150เบิ้งนี้นี่คือ150โอ้ได้แล้วไอ้นี่คือแน่นอย่างนี้ใช่ไหมพี่450ใช่ไหมครับ400คือลูกอย่างนี้เลยใช่ไปยกกอเลยยกกอเลยโอ้ชอบก้านหรอก้านมันสวยป่ะก็คือกอใหญ่ๆเลยเลือกเอามีให้เลือกหลายกอใช่ไหมพี่แต่แล้วแต่แล้วรวมนี้ก็คือ450เพราะกอใหญ่ถูกไหมพี่อ๋อ400ใช่ครับดูว่าดอกเยอะพูดจะรักษาได้อันนี้คือดอกพูดเหรอพี่ใช่ไหมใช่ดอกไม่โกกัสสีเหลืองอ๋อใหญ่ใหญ่ก็คืออันนู้นเลยใช่ไหมพี่โอ้แต่ปกติพุทธศาสนาก็คือใบลายอย่างนี้เลยนะครับพี่ปกติถ้าธรรมดามันจะใบเขียวใช่ไหมพี่เขียวล้วนนะใช่อันนี้มันด่างต้นใหญ่ไหมอ๋อเป็นสิ่งใส่สิ่งยกกอครับยกกอไปเลยข้างล่างนี้อ๋อเป็นกาบมะพร้าวสับใช่อย่างเดียวเลยเหรอพี่มันเป็นเป้าดีแล้วก็มะพร้าวอัดน่าจะล้วนพอสมควรล้วนระดับหนึ่งอันนี้ขายยังไงครับเนี่ยพี่ขาย700มีอะไรเข่งเข่งก็นี่จะแยกก็ได้นะผมว่าแยกได้โอ้ถ้าจะแยกก็แต่ว่าเป็นก้อนก็สวยครับผมว่าสวยเลยเท่าไหร่ใน700ใช่ไหมพี่พวกอะไรสวยครับพี่ลายเท่าไหร่ใน300สองก้าน2ใบเนาะพวกราคาได้เนี่ยมีจำนวนเหรอพี่ไม่เยอะครับมีแต่มีไม่เยอะมุ้ยสวยครับพี่ต้นมันคอมแพคดีนะราคาไงครับพี่อันนี้200ครับโอ้ราคาดีเนาะอันนี้อายุกี่เดือนพี่กี่วันอ๋อนั่นเป็นหน่อแล้วแยกหน่อครับแยกหน่อมานะพี่เนาะใช่แต่รากก็เดินดีแล้วนะรากเดินดีแล้วครับ200ถูกไหมพี่ต้นใหญ่1,500น้ำฝนยังไม่หายเลยนะอันนี้คือ1,500ใบใหญ่ต้นใหญ่หน่อข้างล่างนะพี่เนี่ยเปิดไว้1,500นะพี่นะโอ้หลังใบสวยว่ะหลังใบสวย9 ซอย 18อันนี้คุณพี่อะไรครับอันนันครับคุณพี่อันนันมีช่องทางติดต่อไหมครับพี่081ครับ762 7623677 3677เผื่อใครสนใจก็ทักมาถามกันก่อนเนาะครับผมได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนี่กวักใบโพด่างอย่างนี้ใช่ไหมที่ไม่ได้หินอ่อนใช่ไหมตัวนี้ด่างมีเป็นขาวโอ้แต่ผมว่าพี่ดัดแบบนี้มันเท่ดีว่ะอันนี้ดัดยังไงพี่เป็นผมจับได้ไหมเนี่ยพี่เอาไปลวดเหรอลวดทองแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ใช่ไหมได้ลวดพรีเมียมลวดดัดในอ๋อแล้วก็เอาเทปเออเท่ดีว่ะได้เราเทปแปะไว้มันไม่ต้องอันนั้นดามเลยนะพี่3วันแล้วก็แกะครับเนาะให้มันอยู่ทรงนะพี่เนาะแต่ใบนี้ดังสวยเปิดยังไงพี่เบลเปิดราคายังไงครับเนี่ยตัวนี้ 4,800 กว่าใบโพด่างนี่พี่ 4,800 ด่างเหลืองนี่เนาะอ๋อครับผมชื่ออะไรนะพี่มันด่างมันเหรอคือมันเทศอ่ะนะพี่มัน5นาทีว่ามันสับปะหลังอ่ะอ๋อมันสับปะหลังอะไรคือมัน5นาทีอ๋อคือแบบว่าอุ่น5นาทีเออบางหัวไปกินได้ไง5นาทีแล้วน้ำมันกำลังจะทำไปคือรสเดียวทำแป้งเดียวอ๋อโอเค
โอ้แต่ไอ้ใบเย็นเป็นมันโบราณใบมันทรงแบบด่างแล้วแบบสวยเนาะสวยเลยโอ้ก้านชมพูอ่ะคือดูแวบๆนี่เหมือนกับกัญชาเหมือนกันนะนะจะเป็นลูกของต้นมะพร้าวอันเดี๋ยวนะอันนี้ขายกี่บาทที่เดียวตัวนั้น500ใบโพด่างใช่ไหมพี่เป็นลูกของต้นใหญ่เมื่อกี้ใช่ไหมพี่ยังไงเปิดยังไงอ่ะพี่ลูกนี้ต้นเราพัด2โอ้ด่างเลยเนาะด่างเลยมองเห็นเลยแหละชัดเจนด่างดีต้นนี้ทั้ง2ต้นเท่ากันเลยครับผมใหญ่เล็กเลือกเอาใหญ่จะติดน้อยหน่อยจะเพิ่งติดมาแต่เล็กจะติดด่างสวยด่างสวยมากต้นเล็กอันนี้อายุนานไหมพี่ตัวนี้น่าจะประมาณ2เดือนครับผมเดือน2เดือนตั้งแต่แทงออกของแม่สักพักก็ขึ้นรูปเนาะอันนี้คือรูปยังไม่ชัดแต่เดี๋ยวสักพักนึงครับผมโอ้กวักใบโพดินอ่อนดักนี่อ่อนใช่อันนี้คือตัวใหญ่แล้วไปพร้อมกระถางนี้ยังไงพี่ได้ขาวกับได้ต้นใหญ่ไหมครับโอ้สวยเลยนี่แหละขายไปแล้วต้นนั้นขายไปแล้วใช่ไหมพี่โอ้นี่ดังของก้านสามใบยอดใหม่กำลังมาใบใหม่2ใบแล้วก็มีของกายกล้ามสวยเลยนะพี่กล้ามสวยเลยข้างล่างนะพี่ใช่ไหมใช่โอ้กอใหญ่นี่น่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยนะพี่ตัวนี้อายุจะ2ปีแล้วแต่กล้ามมันสวยเลยนะใช่กล้ามเปิดยังไงครับพี่เบลต้นนี้2,500โอ้ราคาก็ไม่แรงเนาะราคาจับต้องได้หมดเลยต้นใหญ่นี่น่ะ2 4 6ประมาณ7ประมาณ8 8 9 9นะได้ที่การต้นลูก2 3 2ขนาดข้างใต้นะ2ลูก2ลูกไหนครับพี่เบลครับผมจากร้านเบลนะครับผมครับไหนด่างวัดใส่ครับผมอยู่โครงการ8ครับครับผมประตู2โครงการ8นะครับผมเลี้ยวซ้ายมาเลยได้ครับผมเลี้ยวซ้ายมาเลยใครสนใจติดต่อยังไงพี่ก็มีเบอร์โทรครับผมนะครับ08 098 098 873 873 8710 8710ทักมาถามก่อนครับผมมาถามกันดูก่อนทักก็มาถามดูก็ได้ครับผมเดี๋ยวส่งรูปส่งอะไรให้นะพี่ใช่มั้ยเบอร์โทรก็จะมีไลน์ให้ดูสนใจต้นไหนครับผมอ๋อแอดไลน์จากเบอร์ไลน์จากเบอร์เลยครับผมก็ง่ายดีนะครับผมได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับขอบคุณมากบอนกระดาษด่างอะลูคาเซียเนาะอะลูคาเซียกระถางละ300คือขนาดไซส์นี้เลยนะพี่ไซส์นี้เลยนะ300มีจำนวนใช่ไหมมีจำนวนเนาะน่าจะมีจำนวนของพี่โอ้ทั้งเบื้องเลย300บาทหมดบอนกระดาษด่างแบบตัวใหญ่เลยขายไงพี่ไอ้ยะเอาดิเอาดีๆเอ๊ะราคาเหมือนพอๆกับครั้งที่แล้วเนาะใช่พี่4,500เนาะสวยพี่นี่คือประมาณนี้เลยนะโอ้ยคือใหญ่เลยอ่ะอ๋อข้างหลังก็ราคาเท่ากันนะพี่เท่ากัน4,500เท่ากันเออแต่ต้นนี้ด่างสวยกว่าพี่ก้านแบบสวยเลยอ่ะใบใหม่อันนี้เหลือกี่ต้นหรือต้นเดียวพี่ข้างหลังมีต้นหนึ่งใช่ครับพี่ราคาอ๋อมีหลอดใหม่แล้วด้วยนะโมจิโต้ยังไงพี่ราคายังไงครับพี่เนี่ย400โอ้ราคาจับต้องนะพี่เนาะต้นใหญ่อยู่นั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยเกือบ2ฟุตนะนะโอ้ลายสวยพี่อันนี้ทำเองกว่าพี่มีกี่เวอ่ะสวยกว่าพี่นี่หัวใจสวยเลยแล้วคือดังเยอะด้วยนะดังเยอะเลยนะกี่บาทพี่เนี่ย500บาทมี2ก้านมี2ก้านแล้วก็ข้างล่างก็คือดังลงก้านกันเลยนะพี่เอ๊ะอันนี้มันชื่ออย่างนี้เลยเหรอพี่โปรโตล่าอย่างนี้เลยเหรอมันเป็นตระกูลไหนพี่เนี่ยอโลคาเซียอโลเหรออโลใหญ่เนาะตัวเขียวตัวเขียวเนาะแล้วไอราคานี้เป็นยังไงโอ้ยหลังใบสวยป่ะเปิดกี่บาทพี่โอ้โหเอออย่างใหญ่อ่ะอ๋อมันเป็นใบหยักไงมันไม่ใช่แบบใบสไตล์นั้นเนาะมันไม่ใช่ใบสไตล์เรียบอ่ะก็เป็นสไตล์พันเท่าไหร่นะ1,200เนี่ยพี่ใหญ่นี่คือใหญ่จริงเลยใหญ่นี่คือใหญ่จริงๆโอ้กล้วยน้ำเต้า
มันทำไมมันเป็นทรงยังไงพี่เป็นทรงเล็กนี่เหรออ๋อมันเป็นทรงแผ่แล้วก็ตัดนี่เหรอพี่ใช่ไหมต้นจะใหญ่พวกมันโอบครับแต่ว่ามันเป็นทรงไม่ใช่ทรงสูงใช่ไหมพี่ไม่ใช่ทรงสูงใช่ไหมเป็นทรงแบบคอมแพคเลยเนาะโอ้แต่ใบยาวอ่ะไม่ใช่ด่างนะเป็นกล้วยปกตินะพี่อ๋อแต่ว่ากอไอ้ต้นมันไม่สูงมันอารมณ์ทรงเดียวกับปาล์มนะพี่ทรงเดียวกับปาล์มอันนี้เปิดราคายังไงพี่สองพันห้าโอ้ต้นใหญ่เลยเนี่ยเออว่ะมันไม่เคยเห็นหรอพี่มันเป็นทรงแบบทรงปามๆเนาะต้นไม่ยาวแต่ใบยาวฝากร้านหน่อยพี่อยู่ร้านอยู่ใกล้ๆประตู2นะพี่นะแล้วก็ช่องทางติดต่อหน่อยพี่087ครับ1000 1000 526 526ได้ขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับเอาอย่างงี้นี่คือรอดใช่มั้ยอ๋อมีเขียวอยู่มีเขียวอยู่ไม่เขียวแต่ถ้าเกิดมีหลายใบไปได้ยังไงเอ่ยไหนอย่างต้นถนนนี้เปิดอยู่2,900ครับ2,900อันนี้คือทุกกระถางเท่ากันป่ะหรือว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับอย่างเงี้ยก็2,900เหมือนกัน2,900อ๋อ2,900ก็จะสวยนะโอ้โดนไปแล้วสวยป่ะเด้งเลยครับโอ้เด้งมันต้องขาวเนาะมันถึงจะสะใจเนาะถ้าเนี้ย3,300 3,300ของนี้3ใบติดมิ้นด้วยเออป่ะใบนี้เนาะใช่2ใบแล้วครับโหแต่ลายสวยป่ะเออลายสวยนะต้นลายสวยเลยคุณอ๋อมันเป็นแบบเปื้อนๆตรงนี้นี่นั่นน่ะใช่เป็นเปื้อนๆนะทีนี้มันก็จะไม่ขาวจะเป็นมิ้นๆเออมิ้นๆเนาะพอมิ้นเนี่ยมันก็ง่ายกว่าแล้วสวยกว่าด้วยเนาะ2,500ครับโดเมส2,500ไหนยกกระถางก่อนครับเนี่ยขอดูไอ้กอมันหน่อยดิด่างมันนี่เลยเนาะวางข้อหรืออะไรอ่ะวางข้อครับ1ก้านโคตรสวยเนาะใบใหญ่ครับเออใบใหญ่น้องเทียบกับตัวหน่อยดิไอ้ยะใหญ่แน่ไหวโอ้สีสวยเนาะเท่าไหร่นะครับ2,000เท่าไหร่2,500ครับ2,500มี2กระถางใช่ครับมี2กระถางเท่ากันฟิโลก้ามกุ้งใช่ไหมใช่อันนี้ก็ตัดแต่งนิดหน่อยแต่ว่าด่างเยอะเลยราคาเปิดยังไงครับนี่2,300ครับ2,300เท่ากันเลยครับแต่ว่าอันนี้จะมีหน่ออืมใช่อันนี้ได้ลายสวยกว่าแต่ว่าหน่อยังไม่มาคนละแบบเลือกเอา2,000เท่าไหร่นะ2,300มีจำนวนเปล่าหรือว่ามีเท่านี้เลยมีเท่านี้ครับมีเท่านี้เนาะก็ทักมาทักมาดูก่อนอันนี้2,500เนี่ยขอดูเต็มๆหน่อยโอ้สวยลายสวยอยู่เหมือนกันเหรอใช่ครับอ๋ออันนี้2เซตนี้2,500ใช่ลากก็เดินแล้วนะลากก็เดินแล้วอ่ะศอกเลยพอดีใหญ่จริงจะลายสวยนะพี่ว่าลายสวยแต่ถ้า2,000เท่าไหร่นะ3,300 3,300 1ใบครับกับ1กับ100สเนจันปากกายดาวใช่ไหมพร้อมสวยเลยแต่ส่วนใหญ่มันเหมือนกายเกือบหมดแล้วใช่ครับใบใหม่สวยมากนะครับนี่คือเริ่มกายแล้วนะใช่อันนี้ก็ต้องรอดูเนาะว่าจะยังไงอาจจะทิ้งเพราะว่าส่วนใหญ่ใบใหม่มันกายขาวกายอย่างเงี้ยลายใบมากๆเลยเออลายใบว่ะอาจจะไม่ชมพูมากนะอาจจะไม่จะโมมากแต่ว่าเออเป็นเลี้ยงกายเอากี่บาทนะใหม่ดีดิ6,500ความสวยเนาะใหญ่เลยบอนนาไทยครับบอนนาไทยเพชรเชียงคานเพชรเชียงคานมาจากที่ไหนนะเพชรบูรณ์เชียงคานอำเภอเชียงอ๋อจังหวัดเลยจังหวัดเลยแต่เพชรบูรณ์ใช่แล้วเชียงคานแท้ๆเลยครับเอ๊ะอันนี้ต้นใหม่ปะเนี่ยทำไมมันด่างเยอะกว่าเดิมปะใบใหม่เนาะเออใบนี้ก็สวยนะไฟเหลืองหน่อยแต่ว่าก็ได้อยู่โอ้เดี๋ยวชอบลายข้างในเนี่ยสวยดีว่ะสวยนะเปิดไงครับเนี่ยสวย2,500บาทอ๋อมี2กระถางนี่ไงใช่แล้วก็มีหลายแล้วก็มีต้นเล็กเพชรเฉียงขานต้นเล็ก1,500เรียกผมเหรอมีแบ่งต้นน้อยใช่ไหมเรียกเมื่อกี้เนี่ยแบ่งต้นน้อยโอ้แต่ใบสวยใบใหญ่สวยประมาณนี้เลยแล้วกายกี่ทำไมเนี่ย2,500โอ้ยใบนี้สวยป่ะมันเมาเลยป่ะหัวใจเลยหัวใจโคตรหัวใจเลยหัวใจไม่ไหวคุณขอบคุณช่างไฟเกียร์ครับวางกระดาษแล้วโอ้พี่ขอดูข้างหลังใบอันนี้หน่อยพี่ก็ประมาณ2 หลังใบอ่ะจะเป็นหลังใบได้นี่เหรอได้เพราะมันเป็นก้านดำเนี่ยว่ามันขึ้นใบนี่คือสวยเลยอันนี้เป็นไม้หน่ออ๋อไม้หน่อไม้หน่อมันจะหายากโอ้สวยว่ะดังสวยเนาะเปิดราคายังไงเปิดยังไงราคายังไงครับเนี่ย
17,000 ครับ 17,000 แล้วก็จะเห็นว่าคนถือไฟข้างหลังด้วยนะเนี่ยต้นใหญ่นะครับไม้นะช่วยกันดีมากอืม 17,000 ใครสนใจทักมาได้มีจำนวนมั้ยหรือมีเท่านี้เลยมีเท่านี้ครับมีเท่านี้เนาะใครสนใจก็รีบทักมาก็สวยๆๆนะครับช่องทางติดต่อหน่อยใช่ครับช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทรครับ090-090-064-064-6788 6788คุณน้องอะไรครับเนี่ยคุณอาร์ตครับอาร์ตได้ครับก็ทักมาท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาได้ครับเบอร์นี้นะครับอ๋อเป็นเบอร์นี้คือไลน์ก็ขอรูปตรงนี้ได้เลยครับขอรูปเพิ่มเติมหรือว่ามาทักหาได้ครับครับทักหาได้สอบถามเรื่องต้นไม้เนาะได้ได้ถ้าจะมาหน้าร้านอยู่ตรงประตู2เลยเลี้ยวซ้ายเลยประตู2เลี้ยวซ้ายครับโครงการ6ครับโครงการ6ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศตลาดต้นไม้ของสัปดาห์นี้กันไปแล้วบ้างนะครับราคาจับต้องได้เหมือนเดิมสวยๆเยอะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็แม้ว่าฝนจะตกนะต้นไม้ก็จะสวยอีกแบบนึงเลยนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมกันมาอย่างต่อเนื่องจนจบเลยนะครับหวังว่าจะชอบคลิปตลาดต้นไม้แบบนี้นะฝากกด Subscribe ช่องให้ผมด้วยถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน